ผมก็ออกมาสำรวจตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เห็นถึงภาพบรรยากาศที่ว่าเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับมีเศรษฐกิจที่กำลังไปได้สวยนะครับของแต่ละพื้นที่สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกับทางสมุยอีกครั้งนึงนะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงนี้สภาพบรรยากาศต่างๆเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่สภาวะปกติแต่ว่ามันก็มีแรงกระเพื่อมหลายๆอย่างนะเพื่อนๆที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ราบรื่นอีกต่อไปนะครับข้างหลังผมเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่นึงที่ถูกผลกระทบของ 2-3 ปีของช่วงเวลาโควิดที่ผ่านมานะครับมันก็เลยมีสถานที่แบบนี้ให้เราเห็นอยู่มากมายนะครับหลายจุดวันนี้นะทุกคนผมก็จะพาเพื่อนๆ เข้าไปดูสถานที่หนึ่งซึ่งช่วงเวลาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเหตุการณ์เรื่องอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆนะครับของสถานที่ที่กัปตันอยู่เนี่ยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเกือบจะ 100% ทุกคนเนี่ยถ้ามาเที่ยวที่สมุยเนี่ยมีเวลาก็จะไปสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือน้ำตกหน้าเมือง2นั่นเองนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางผ่านด้วยไหนๆก็เรามาถึงตรงบริเวณนี้แล้วเนี่ยผมก็จะขอเดินเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นแหล่งจุดแวะพักของนักท่องเที่ยวน่าจะเยอะล่ะเพราะว่าดูลานจอดรถเพื่อนๆใหญ่นะใหญ่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นที่อยู่อาศัยของน้องหมานะครับที่เป็นหมาจรลูกๆวนชวนเดียน่าจะมีฝรั่งนะครับเอาอาหารมาให้มาให้กินอยู่ไงจ้าลูกวันเชียวผมจำไม่ได้นะทุกคนว่าตรงนี้ชื่อว่าสนามยิงปืนชื่อว่าอะไรนะครับแต่ก็ทำออกมาได้มีมาตรฐานแหละแล้วก็ห่างไกลชุมชนด้วยก่อนที่เราจะแวะเข้าไปทำภารกิจหลักก็คือสำรวจเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปดูความสวยงามไปลื่นเลงไปมีความสุขเนี่ยมันจะต้องเสริมความระมัดระวังอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่าอุบัติเหตุทุกคนมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเราคิดว่ามันมีความปลอดภัยถึงเกือบจะ100%ก็ตามนะครับแต่คำว่าอุบัติเหตุเป็นการคาดการใช้สัมผัสที่6ของเรานะครับในการระมัดระวังทั้งชีวิตของตัวเราและก็คนในครอบครัวรวมถึงผู้อื่นด้วยทุกคนที่เขาเรียกสัมผัสที่6ในการระมัดระวังภัยให้กับกันและกันนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่นั้นตรงจุดนี้ผมไม่รู้ว่ามีเวลาเดินมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนแต่ข้างหลังตรงนู้นมันมีห้องพักด้วยอ่ะผมก็อยากไปดูนะที่นี่ติดปิดตัวไปเนี่ยเพราะว่าพิษเศรษฐกิจทุกคนไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะแต่ทุกสถานที่รกร้างเนี่ยมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าสิ่งลี้ลับมาอยู่อาศัยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยน้องหมาเพียบจะมีทางเดินไปข้างหลังนะทุกคนเดี๋ยวผมดูก่อน ไม่ได้เอาเ
คือกรอบแว่นตาดำไม่ได้เอาไฟฉายมาด้วยทุกคนไม่คิดว่ามันจะมืดขนาดนี้มันมีกลิ่นอับเหม็นสาบแล้วก็ปลอกกระสุนเนี่ยเกลื่อนกราดเต็มไปหมดเลยทุกคนเหม็นสาบของน่าจะกลิ่นค้างคาวนะครับถ้ามาตอนคืนผมว่าอาจจะได้เจออะไรน่ากลัวก็เป็นได้นะเอาไว้เดี๋ยวเรามีเวลาผมจะพาเพื่อนๆมาสำรวจในช่วงเวลาโพเพลกลางคืนกันดีกว่านะครับเผื่อเจอเผื่อเห็นอะไรได้กันบ้างนะครับตามภาษาของกัปตันสมุยนะทุกคนนะไปลุยกันน้ำตกหน้าเมือง2ครับไปครับJump to my truck. I go to waterfall. Going to push. Okay. Thank you. เขาอยากจะเดินทุกคนเมื่อกี้น่าจะมากับแท็กซี่นะแต่ก็แท็กซี่ไม่ขึ้นมาแน่เลยว่ามันชันถ้าเข้าไปส่งเนี่ยอาจจะมีชาร์จเพิ่มนะข้างหลังก็เลยเดินดีกว่านะคิดว่าเขาจะจอดที่ตรงจุดจอดรถตรงด้านล่างนะเพราะว่าเวลาขึ้นมาบนเนี้ยค่อนข้างที่จะชันมากผมรับฝรั่งมาหลายครั้งแล้วนะตรงเนี้ยที่ว่าให้เขาติดรถมาด้วยไม่เป็นไรนะทุกคนนะเขาก็จะให้ตังค์อะไรบางทีก็ไม่เอาเหมือนกันนะแต่บางทีเขาก็ยัดใส่มือเลยก็จังหวะนั้นแล้วทุกคนอาหารน้ำใจเกินไปนะถ้าไม่รับตังค์เนี่ยแต่เรารับขึ้นมาเนี่ยเรากะว่าถ้าให้หรือไม่ให้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นอยู่แล้วนะก็ถือว่าเป็นทางผ่านแล้วก็ได้รู้สึกว่าแสดงน้ำใจด้วยทุกคนก็รู้สึกดีอ่ะเนี่ยเดินกันมาเต็มเลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยนะครั้งหนึ่งผมเคยพาทุกคนมาสถานที่แห่งนี้แล้วนะครับด้วยเหตุการณ์ที่เรียกว่าคล้ายๆเดิมนี่แหละเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุคล้ายๆเดิมกันเนี่ยสวัสดีครับตรงนี้นักท่องเที่ยวเยอะเอาครับทุกคนพอมาถึงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ทันทีเลยครับเพราะว่ามันมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงจากที่ผมเคยมาเมื่อครั้งก่อนนะครับมากก็คือเสียงบรรยากาศของน้ำตกนะครับที่ค่อนข้างที่จะแรงเลยน้ำมวลน้ำมหาศาลเลยครับที่กำลังตกลงมาจากน้ำตกแห่งนี้นะครับแต่ว่าเมื่อครั้งในที่อดีตที่ผมพามาเนี่ยคือปริมาณน้ำไม่ได้มากนะครับวันนี้เนี่ยภาพบรรยากาศต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงน้ำตกแทรกเข้ามานะครับเยอะพอสมควรก็การขออภัยมาณที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในครับว่าสภาพบรรยากาศแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วอะไรบ้างที่ควรระมัดระวังกับสถานที่ที่มีความสวยงามแบบนี้นะครับให้ความระมัดระวังในทุกๆสถานที่ด้วยส่วนสถานที่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับป้ายเตือนต่างๆนะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นอันตรายจากการที่
มีโอกาสเกิดอันตรายได้แต่การมาเที่ยวน้ำตกเนี่ยผมคิดว่าข้อห้ามต่างๆเนี่ยมันโอเคแหละยกเว้นการเซลฟี่เนี่ยผมว่ามันห้ามกันยากนะทุกคนนะแต่ว่าในจุดที่เสี่ยงนะครับควรจะเน้นให้มันชัดกว่านี้นะครับว่าการเซลฟี่เนี่ยทำได้แต่ว่าไม่เข้าไปอยู่ในจุดที่มันเสี่ยงอันตรายนะครับที่บริเวณที่ลื่นน้ำตกหรือว่าหน้าผาบริเวณริมหน้าผานะครับอันนี้เป็นจุดที่อันตรายสวัสดีครับสวัสดีครับHi A lot of water? Yeah, it's good. Yeah, it's good. Thank you. ครับผมครับได้บรรยากาศน้ำตกจริงๆทุกคนสวัสดีครับโอ้ตรงนี้ยังไม่ค่อยมีน้ำทุกคนมันเป็นทางขึ้นที่จะไปสู่ชั้นยอดของน้ำตกก็คือมันจะมีทางเดินขึ้นไปแต่ว่าค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรทุกคนแต่ว่าเส้นนี้เนี่ยปกติแล้วมันจะต้องมีน้ำนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนทางน้ำอะไรหรือเปล่านะครับแต่ต้องขึ้นไปดูกันทวนก็เลยดูแล้วมันจะดูแห้งๆหน่อยมันมีป้ายเตือนเพิ่มนะอ๋อเนี่ยจุดที่เรียกว่าเป็นจุดอันตรายมันจะเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเร็วๆเนี้ยจากจุดเนี้ยบ่อยมากเลยเขาเลยเน้นว่าควรไม่ควรลงไปเซลฟี่ตรงบริเวณนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้มันจะลื่นมากเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มันอันตรายตรงไหนนะครับเอามือจับเชือกกั้นไว้ด้วยนะครับทุกคนถ้าจะออกมาถ่ายรูปตรงนี้อย่าเดินออกไปยิ่งฝนตกๆด้วยนะช่วงไหนนะตรงนี้จะลื่นมากเลยเพราะว่ามันเป็นตะไคร่ทุกคนเห็นไหมทำเก๋าโชว์แอดมินเนี่ยไม่ได้เลยโดนด่ายับใครเคยไปฉีดวัคซีนกันมาบ้างนะทุกคนนะก็พูดคุยกันมาใต้คลิปกันนะฮะว่าตอนนี้ข่าวที่ออกมาให้เราได้ยินได้ฟังเนี่ยแล้วก็ได้เห็นกันเลยนะครับว่าวัคมันมีปัญหาทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนี่ยเพี้ยนนะครับแถมโรคต่างๆเนี่ยก็แถมมาให้อีกนับไม่ทั่วเลยทุกคนโดยเฉพาะโรคม้าที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าผมเห็นทุกๆแพลตฟอร์มเลยจะมีการบล็อกนะครับการแบนคำพูดต่างๆเหล่านี้ให้หนีหายออกจากคนทั่วไปที่จะได้รับรู้นะครับคือปิดหูปิดตาเรียบร้อยเลยแต่ตอนนี้สภาพร่างกายผมกลับมาดีนะครับเหมือนก่อนช่วงที่จะฉีดวัคเกือบจะ 100% แล้วส่วนสวัสดีครับตรงนี้มีน้ำอ
ุหมดแล้วนี่เลยบรรยากาศเขาน่าจะจัดปีใหม่ตอนช่วงปลายปี19นะครับ2019ช่วงนั้นก่อนที่โควิดมันจะเข้านะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็หยุดชะงักตั้งแต่บัดนั้นนะครับจนปัจจุบันสถานที่นี้ก็เลยแบบผุพังไปตามกาลเวลาเพราะไม่มีคนมาใช้งานเลยแต่ว่าผมเลือกใช้ทั้งคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีการตัดต่อนะครับแต่ว่าน่าจะยาวพอสมควรทุกคนตามสไตล์ของผมนะครับแล้วก็เก็บทุกรายละเอียดไม่มีคอนเทนต์ต่างๆทุกคนเอาเป็นแบบด้นสดไปเลยคิดสถานที่ไหนได้ไปเห็นสถานที่ไหนที่จะนำมาเสนอได้เนี่ยก็ไปกันเลยทุกคนฉะนั้นเนี่ยข่าวสารต่างๆที่ผมบอกในปัจจุบันเนี่ยหากมันอัปเดตมีอะไรอัปเดตใหม่ๆมาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ตรงหรือว่ามีข้อผิดเพี้ยนไปก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าผมได้รับข้อมูลในช่วงเวลานั้นๆมาแล้วก็ยังไม่มีการอัปเดตในตอนเวลานั้นนะครับมันก็อาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆเนี่ยอย่าถือโทษโกรธนะครับแล้วก็สามารถแนะนำติชมกันเข้ามาได้มีน้ำเยอะนะครับอ๋อตรงบริเวณนู้นจะเป็นทางแยกของกระแสน้ำที่ตกลงไปนะครับจะเริ่มเข้าทางแยกแล้วจะเป็น2ทางสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมตรงนั้นมันจะเป็นจุดที่เรียกว่าทางแยกครับก้อนหินขนาดใหญ่ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไหลลงมาปิดเส้นทางเพราะปกติมันจะมี2เส้นทางเพราะว่าปริมาณน้ำทั้งหมดเนี่ยหลายเส้นทางเลยจากด้านบนนะครับไหลลงมารวมกันตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ไหลลงมันจะมีเส้นทางเล็กอีกเส้นทางนึงซึ่งจะอยู่บริเวณตรงนู้นนะครับไม่รู้ว่าผมจะพาเพื่อนๆ เนี่ยไปดูได้ไหมนะเดี๋ยวต้องลองดูเพราะว่าเส้นทางที่จะกระโดดข้ามไปตรงนั้นเนี่ยน้ำค่อนข้างที่จะแรงมากนะแล้วก็อันตรายด้วยถ้าไหลพลูดลงไปเนี่ยก็ไม่ได้ได้น่ารับอันตรายอะไรทุกคนแต่ว่าน่าจะเปียกแหละพวกนักท่องเที่ยวเนี่ยเล่นน้ำก็อยู่ตรงนู้นเยอะใส่ชุดบิกินี่ด้วยแล้วงี้เราจะไปรบกวนเขานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูตรงจุดที่มันอันตรายดีกว่าเพราะว่าแค่ลำพังการเอานักท่องเที่ยว ออกสื่อเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าไปอยู่ในโลกของความเป็นส่วนตัวของเขามากพออยู่แล้วนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสถานที่ธรรมชาติเนี้ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะซึ่งทำให้เขาเนี่ยรู้สึกผิดพลาดหรือว่าทำให้เขาเสื่อมเสียได้นะมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ใกล้ชิดเขาในขณะที่เขากำลังมีความสุขกับครอบครัวนะครับต้องการพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยบางทีมันก็เป็นการฝืนบังคับจิตใจคนมากเกินไปทุกคนผมก็จะ
ขออนุญาตละไว้นะนี่ก็อีกชั้นหนึ่งด้วยโอ้น้ำค่อนข้างแรงมากนะเนี่ยตรงนี้จุดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะอันตรายมากนะสูงประมาณ10เมตรนะครับทุกคนสูงประมาณ10เมตร10กว่าเมตรอะอาจจะเป็นจุดเซลฟี่จุดหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะเห็นแค่วิวน้ำตกเท่านั้นนะซึ่งไม่ได้เห็นวิวบนภูเขานะต้องขึ้นสูงไปกว่านี้อีกคือบริเวณด้านบนงูเลยนะจุดที่อันตรายมันจะเป็นความสูงชันแบบหน้าผาลงมาเลยความสูงประมาณ20เมตรซึ่งถ้าใครพัดตกจากความสูงระยะนี้เนี่ยก็จะไม่ขอพูดดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะรู้ผมจะขึ้นไปจากจุดนี้ได้ไหมนะเดี๋ยวจะลองดูทุกคนได้ละเพราะว่ามันจะมีจุดที่ว่าเรียกว่าเป็นวังน้ำให้เล่นน้ำได้นะสถานที่ตรงนี้แหละคือจุดที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดครับความสูงนี่ก็จะประมาณ15เมตรขึ้นไปนะครับสูงใหญ่จริงผมไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนักท่องเที่ยว2คนนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือพัดตกจากที่สูงผมไม่รู้นี่หมายถึงว่าเขาจะพยายามทำอะไรนะก่อนเวลาที่มันจะเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแต่ว่าลักษณะของการผจญภัยของตาต่างชาติเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขาจะชอบระห่ำแล้วก็ทำในสิ่งที่มันเกินตัวมันจะมีทางแยกของน้ำอยู่ตรงนู้นอีกจุดหนึ่งนะทุกคนซึ่งจุดนู้นเนี่ยน้อยคนนักนะที่จะได้เห็นก็จะมีแฟนคลับของกัปตันนี่แหละที่จะได้เห็นนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไปยากผมพยายามพูดใส่กล้องให้ได้มากที่สุดนะทุกคนได้ยินเสียงน้ำอ่ะค่อนข้างที่จะแรงเลยตลอดเวลานี่เป็นทางแยกของน้ำจุดนี้สวยงามนะครับแล้วก็อันตรายไม่แพ้จุดนู้นเลยนะจะเล่นน้ำมาดื่มด่ำบรรยากาศน้ำตกเนี่ยโอ้โหน้ำใสดีมากเลยแต่ก็ให้อยู่ในขอบเขตนะครับคนที่ทำงานอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยเขาก็จะได้ไม่เดือดร้อนนะทุกคนนะเพราะว่าถ้ามีอุบัติเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระมัดระวังภัยเหนื่อยกันอีกนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยจำนวนปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ยมันมหาศาลเยอะจนการระมัดระวังเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ทั่วถึงแล้วจะเกิดมันเกิดซ้ำขึ้นมาอีกเนี่ยเขาก็จะเดือดร้อนเข้าไปอีกนะทุกคน ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยโปรดใช้ความระมัดระวังแล้วก็ถ้าดูคลิปกัปตันเนี่ยก็ฟังข้อแนะนำของกัปตันบ้างไม่มากก็น้อยเนี่ยก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นแล้วก็มีความสุขกับสถานที่ได้อย่างเต็มที่ด้วย
โอ้ยสวยทุกคนมันสวยมากอ่ะถ้าผมจะขึ้นไปต่อบนชั้นข้างบนต่อไปเนี่ยก็ต้องเดินย้อนกลับนะทุกคนนะเพราะว่ามันไม่มีเส้นทางขึ้นมันจะเป็นป่าปิดทั้งหมดเลยนะครับตรงบริเวณนี้ทั้งสองด้านนะถ้าขึ้นไปทางโขดหินเนี่ยนี่แหละคือจุดที่อันตรายที่สุดทุกคนบางช่วงเวลาเนี่ยผมต้องเอากล้องมาติดหน้าอกไว้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้สองมือในการเกาะหินครับเพื่อเดินขึ้นไปไต่ขึ้นไปต้องปีนขึ้นไปครับเข้าสู่เส้นทางเดินหลักให้ได้นะทุกคนโอเคครับนี่ขนาดใส่เสื้อกล้ามมานะทุกคนนะเหงื่อยังแตกขนาดนี้นะก็ทำไมพวกฝรั่งนะครับถอดเสื้อเดินกันทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะยุงมันจะมากขนาดไหนโอเคทุกคนเส้นทางนี้ก็มันจะเดินผ่านป่าแล้วมาจะต้องปิดทั้งหมดนะพูดไปด้วยนะครับเดินขึ้นเขาไปด้วยจากจุดเมื่อกี้นะครับก็ประมาณ100เมตรได้นะครับเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นทางชันขึ้นมาอย่างเดียวเลยทุกคนโอเคเรามาถึงแล้วสวัสดีครับนี่แหละมันเป็นจุดที่น่าเซลฟี่นะทุกคนดู มันจะมีเส้นทางลงนะเมื่อก่อนผมเคยลงไปทางเนี้ยทางช่องเล็กเนี้ยแล้วก็ไปยืนตรงนั้นนะแต่ตอนนี้ผมไม่ทำนะทุกคนนะเดี๋ยวมันจะเป็นตัวอย่างแล้วตรงนี้ก็มานั่งอาบน้ำได้ขึ้นไปอีกนะครับจากจุดที่ว่าเป็นทางเดินเนี่ยเดินขึ้นไปมันจะเป็น
ตรงจุดที่สูงที่สุดนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่อันตรายเขาเลยปิดทางไปแล้วจุดที่ว่าอันตรายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดเชลฟี่ที่ตรงนั้นแหละเพราะว่าหลังจากโขดหินก้อนนั้นไปเนี่ยมันก็คือความสูงเกือบ20เมตรละหรือถ้าถึง20เมตรก็เป็นได้นะทุกคนนะแต่ตรงบริเวณนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะเพียงพอแล้วกับวิวบรรยากาศนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่หายเหนื่อยได้ขึ้นมาท่องเที่ยวกับสถานที่สวยงามแบบนี้นะทุกคนนะYou been here before? No, first time. The first time? Yeah, beautiful. Eh? Many times. Eh? Yeah, I come to watching before COVID, before. Ah, yeah. Yeah, right now after 2-3 years. Ah, you live in Thailand? Yeah. Yeah. Where do you live? I live in Jotpa, Nam Mueang, that zone, Nam Mueang. Nam Mueang? Yeah. Ah. You, here, Nam Mueang waterfall. Uh-huh. Yeah, I live that place. Ah, you live here. Yes, ah, right. Okay. But I come to watching about a lot of water or many tourists. Ah, yeah. Yeah, for, yeah. Yeah, and then little warning for the about where is danger for the people. Ah. Yeah. Because the wind had a lot of water, every year we had the problem accident. Ah, with the flash floods. Yes. Over there is very, very dangerous. Very dangerous. Yes, when you go there, sometimes when have little rain, it's a very slip. Yeah, but right now it's okay. But okay. Maybe the rain come. That, yeah, you are when you come back, not that easy. Yeah. That's very good. Yeah. Where you from? Brazil. Brazil. Samui. Rock. Rock. Yes. What rock? Like Jeff. This? Yes. Ah. Jeff. Jeff. Yeah. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. In Thailand, your first time too. Second time. I came before COVID as well. Yes, sir. I went to Kopi Phi and Raleigh Beach. Kopi Phi, many people, a lot. Yeah, I didn't like. All year. Yeah, I didn't like much. Yeah. Too many. That's right. Too many Western. Somewhere different, sir. Yeah. Feeling good. Yeah. Thank you very much. You come to Thailand, huh? Yeah. Thank you. Khopkun khap. Khopkun khap. Okay. Nice to meet you. สวัสดีครับ Enjoy your holiday ก็จะที่อย่างที่ได้เห็นนะทุกคนนะที่ว่ามันจะเป็นจุดอันตรายก็ที่ผมแนะนำให้ฝรั่งรู้แล้วครับว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนมันจะมีทางขึ้นไปอีกนะแต่ว่าผมไม่พาทุกคนขึ้นไปละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาปิดเส้นทางนั้นไปละโอเคครับทุกคนทางลงมันก็จะชิวๆหน่อยนะครับมันไม่เหนื่อยเพราะว่ามันจะเดินลงอย่างเดียวนะทุกคนนะแต่ก็ต้องระมัดระวังครับเรื่องความชันเดินต้องใช้ความระมัดระวังเยอะโอเคมีท่อน้ำให้เกาะด้วยนะทุกคนขอบคุณครับท่อน้ำผมก็ออกมาสำรวจตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เห็น
ถึงภาพบรรยากาศที่ว่าเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับมีเศรษฐกิจที่กำลังไปได้สวยนะครับของแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะครับว่าบางทีเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับโอเค walk slow I can wait I can wait too relax yeah too tired yeah just a little not too much right now yeah โอเคครับ enjoy ครับ have a good day ครับ enjoy your holiday ครับท่านก็จะอยู่กับนักท่องเที่ยวอย่างนี้ครับเป็นปกติจนไม่รู้สึกเขินอายอะไรไปแล้วครับสามารถที่จะให้คำปรึกษาแนะนำอะไรต่างๆได้ตลอดเวลานะครับคือเรารู้หมดแหละในสถานที่ของเกาะสมุยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวได้ทันทีนะครับว่าเขาอยากรู้เรื่องอะไรนะครับรวมถึงถ้ามีเวลาก็จะออกมาสำรวจสถานที่ต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นเก็บความรู้ให้กับเพื่อนๆที่ติดตามช่องกัปตันอยู่เสริมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ให้เห็นภาพกันจริงๆเลยนี่ก็จะเป็นทางเดินลงอย่างเดียวสบายแล้วสวัสดีครับ a little bit a little bit ครับ1กิโลเมตรโอเคครับ not too far มันมีไม่กี่ครั้งหรอกครับเพื่อนๆที่จะได้ไปตามสถานที่ที่ว่าได้ออกกำลังและแอดเวนเจอร์แบบเนี้ยถึงจะไปแต่ก็ไม่ได้ทุกคนครับที่จะทำได้คุ้มค่าครับที่มาดูคลิปของกัปตันนะทุกคนครับสวัสดีครับโอเคทุกคนก็อาจจะไม่ใช่แค่คนไทยนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมเนี่ยปัจจุบันก็มีชาวต่างชาติเยอะมากเลยนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็เหมือนมีการใช้ทรานสเลทนะครับในการดูคลิปนะครับฟังคำแนะนำต่างๆจากผมเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับในการดูคลิปของกัปตันขอกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับรู้สึกสวัสดีครับสวัสดีครับก็มารับฟังข้อมูลเรื่องราวของในเกาะนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆทุกคนได้ความรู้กันไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับสถานที่ต่างๆที่กัปตันพาไปเนี่ยอย่างสถานที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าเราจะเคยมาแล้วนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะได้เห็นภาพของการอัปเดตนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องการระมัดระวังภัยเพราะก่อนที่ผมจะจบคลิปเนี่ยผมก็จะทำการตามความเชื่อของผมเองนะข้าพเจ้าขออุทิศกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงจิตดวงวิญญาณสถานที่แห่งนี้ที่มีความทุกข์ลำบากอาศัยเนื้อหนังของคนที่ดวงตกดวงขาดเพื่อความเป็นอยู่ก็ขอรับบุญกุศลจากข้าพเจ้านี้ขอให้สถานที่แห่งนี้จงร่มเย็นและปลอดภัยตามความเชื่อที่ข้าพเจ้าได้เชื่อนี้ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้ากำหนดจิตจงสำลิดผลด้วยเทอญสาธุสาธุขอย้อนกลับเวลาไปนิดนึงนะครับผมเคยมากับน้องพีน้องปาร์คนะครับสถานที่แห่งนี้แล้วก็ทำพิธีบางอย่างก่อนที่มันจะมีช่วงโควิดเข้ามานะช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุลักษณะแบบนี้อีกเลยนะประมาณ 2-3 ปี 4 ปีผมไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วทุกคนมันดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญนะแต่ว่าผมเชื่ออย่างนั้นว่า
เราทํามันสําเร็จแล้วก็หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยทุกคนจะเจ็บป่วยนะครับเป็นอาการจับไข้โดยทันทีนะเหมือนร่างกายถูกใช้อย่างหนักนะทุกคนซึ่งตัวผมเองเนี่ยแค่เดินขึ้นเขาแค่นี้สบายนะครับเพราะช่วงเวลาก่อนฉีดวัคซีนเนี่ยร่างกายพร้อมมากตรงนั้นนะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกทุกคนโอเคครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่ามีภารกิจอื่นต้องทำต่อเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอท่านมีความสุขกับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ